ุ้งก็ใหญ่ของของดีของอำเภอนำข้าวห้องของเรานะครับครับเรื่องแรกที่ผมจะแจ้งให้ที่ประชุมของเราได้รับทราบก็คือวันนี้ครับเราประชุมตำบลโดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็สาธารณสุขเรามีหนังสือเรียนเชิญทุกภาคส่วนที่อยู่ในตำบลของเราครับบางท่านก็อาจจะได้รับหนังสือช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยออกหนังสือไปแล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะไม่ได้อยู่บ้านบางท่านก็อาจจะมีการรับฝากหนังสือไว้หนังสืออาจจะไม่ถึงหรือบางท่านเนี่ยยังคณะผู้บริหารของผมเมื่อวานเนี่ยผมก็ไม่ได้แจ้งด้วยปากเรานะครับก็รอหนังสือดูว่าคนที่ส่งหนังสือไปเนี่ยเขาจะทำงานไหมถ้าผมบอกก่อนเนี่ยเผื่อหนังสือไม่ถึงผมจะได้ทราบว่าหนังสือเนี่ยไปถึงทุกท่านไหมครับหมายความว่าพวกเราเนี่ยก็คงจะได้รับหนังสือหรือได้รับการบอกกล่าวต่อกันครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่มาร่วมประชุมในนามของตำบลวันท่าของเราในวันนี้ครับเรื่องแรกที่ผมจะแจ้งให้ที่ประชุมของชาวตำบลวันท่าของผู้นำของตำบลวันท่าของเราทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้รับทราบก็คือครับรู้สึกเสียดายครับแล้วก็ยินดีกับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งยินดีก็คือท่านจะได้พักผ่อนเนาะไปเลี้ยงหลานกับขุดปูตามความที่ท่านชอบก็เห็นขุดปูเราโล่งไร้มากเลยนะขุดปูโล่งไร้เพราะว่าท่านเกษียณ60ครับในต้นปี62พอดีแล้วทีนี้มีกำหนดว่ารับสมัครเดี๋ยวนี้ปิดรับสมัครแล้วผู้ที่สมัครมีอยู่ท่านเดียวครับคือคุณสมชายส่วนนอกส่วนนอกคุณเนี่ยนะสมบูรณ์อยู่เนาะถ้าโดนหันงูแปดเนี่ยหลายอยู่เนี่ยส่วนนอกครับก็ขอโชว์ตัวครับผู้ที่จะมาทำงานร่วมกับเราของหมู่หนึ่งเนี่ยครับคือท่านผู้นี้ครับมีสนับสมัครคนเดียวแต่วันลงคะแนนกำหนดไว้วันที่31มกราคมแต่ถ้ามีการสมัครคนเดียวนี่ทางอำเภออาจจะเปลี่ยนแปลงมาประกาศคือประกาศนะครับคุณสมบัติตรวจสอบเสร็จปั๊บประกาศผู้ที่จะได้เป็นผู้นำของหมู่หนึ่งครับแทนคุณผู้ใหญ่สาครบุญนอกคือผู้ใหญ่ดีของเราอ่ะคือคุณสมชายส่วนนอกส่วนนอกครับก็ขอยินดีกับคุณสมชายด้วยพวกเราขอตบมือต้อนรับผู้นำใหม่ของหมู่หนึ่งครับเรื่องที่สองครับว่าเรื่องที่ครับได้มีหนังสือครับเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมในวันนี้ก็เกี่ยวกับทางอำเภอของสองห้องของเราเนี่ยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลวันท่าและผู้นำท้องที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญคุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องของเราประจำปีพุทธศักราช2562ระหว่างวันที่27ถึง29ครับมกราคม2562เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าประทานเกษตรผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปครับและของดีต่างๆครับก็มีการถกเถียงกันก่อนที่จะมีการเริ่มต้นกำหนดงานขึ้นมาก็คือปีนี้ครับโซนหนองสองห้องของเราเนี่ยฝนฟ้าไม่อำนวยครับปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนฟ้าไม่อำนวยแล้วคนบอกว่าจัดกลุ่มเขาไงปีนี้กลุ่มเขาที่ไงวะล่ะไงวะคุณยังไม่ที่ผมกวางกันเนาะนนท่าเนี่ยคิดว่าเคยกลุ่มเขาไงกะคิดว่าไม่รู้จะงดไหมก็ต้องถามทางผู้นำท่านสี่ตัวสี่บ้านเนาะทีนี้ก็ถกเถียงกันมาพูดกันไปพูดกันมาเอาไปมาเลยบอกว่ามีข้อบอกว่าเป็นผลขึ้นมาว่าถ้าเราไม่จัดเนี่ยมันเป็นงานประเพณี
ถึงแม้ว่าฝนฟ้าไม่ดีฝนฟ้าไม่อำนวยเข้าน้ำก็คงจะไม่ได้มากแต่เราเคยจัดเป็นประเพณีเหมือนงานงิ้วงานพื้นเขาโคมาของอำเภอหนองข้องเราเนี่ยดีฝนฟ้าดีพอดีแรงก็แรงเศรษฐกิจดีพอดีเขาก็จัดมาตลอดเพราะฉะนั้นคงจะเป็นประเพณีจัดทุกปีแรงไม่แรงก็จัดทีนี้จัดแล้วมีเงินอุดหนุนมาจากหน่วยเหนือคือจังหวัดเนี่ยสองแสนสามแสนถ้าเราไม่ทำเนี่ยเผื่องบประมาณของเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งไว้ปีต่อไปเนี่ยเราจะพลาดเพราะฉะนั้นก็เลยได้จัดพอจัดแล้วเนี่ยก็ถกเถียงกันอีกว่าเอาเราจะเอายิ่งใหญ่เหมือนทุกปีไหมเราจะยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีไหมครับหลายท่านก็บอกว่าบางอย่างเราก็ลดลงมาแบบหมอลำเนี่ยมหรสพเนี่ยเคยจ้าง2แสน3แสนเนี่ยก็ลดมาเป็นหมอลำก่อนประยุกต์แนวอะไรเงี้ยท่านประมาณอย่างนั้นลดให้น้อยลงลดรายจ่ายลงแต่รายรับเนี่ยอันที่เนื้อเนี่ยคือมาจากอบจ.เนี่ยมันไม่ลด3แสนก็คือเค้าให้เต็มนะครับ3แสนแรงไม่แรงก็ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเค้าให้3แสนแต่ข้าวของเราเนี่ยแต่ละหมู่บ้านที่จะนำข้าวเปลือกไปร่วมทำบุญอุ้มข้าวใหญ่เนี่ยมันอาจจะลดลงมาบ้างก็ไม่มีปัญหาอุ้มน้อยกลุ่มใหญ่เขาก็ว่ากลุ่มใหญ่คือเขาอุ้มไปละเพราะฉะนั้นตกลงจัดแต่ว่าจัดรายจ่ายต่างๆพอลดเราก็ลดลงเพราะฉะนั้น กำหนดวันเนี่ยคือ27 28 29เขาจะเอาเป็นวันตายตัวของทุกปีครับถึงจะเจอวันหยุดก็ต้องจัดเพราะว่ากำหนดตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ที่มีส่วนร่วมในตำบลแต่ละตำบลเนี่ยเราก็คิดว่า1องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นงบประมาณทางท้องที่ไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรครับแล้วก็ขาสุดคือรปสต.ทั้งสองแห่งมาเป็นบุคลากรมามีส่วนร่วมช่วยกันจัดหาสิ่งของที่เราจะมาตกแต่งขบวนแห่ของเราเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ถึงได้มีหนังสือเรียนเชิญทุกท่านก็มาร่วมนะครับทีนี้ผมก็ปรึกษากันว่าในเมื่องบของเราเนี่ยเรารู้แล้วว่างบของเรามีตรงนี้จำนวนธาตุเนี่ยเลยบอกว่าขบวนแห่เนี่ยทางอำเภอเขาก็ไม่อยากให้ขบวนแห่คนเข้าไปร่วมเนี่ยน้อยมากก็เลยว่าอับยังสั่นกับเอาเป็นหมู่บ้านแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า10 คนสัก10 คนเนี่ย10 คนมันเป็น110เนี่ย11หมู่บ้านเนี่ย10 คนเนี่ยผมจะรวมนะ11หมู่บ้านรวมอบต.ด้วยเนี่ยสมมติว่าผู้นำผู้ช่วยสอบต.มันจะเป็น5 เสือโดนใหญ่5เสือนี่ด้วยเอียงเลย5 เสือเนี่ยตายตัวแต่หมู่บ้านที่มีพรส.มันจะมีอยู่4 หมู่บ้านก็เพิ่มขึ้นมาอีกหมู่บ้านละคนสารพัด2แพทย์ก็มีไหมแพทย์มาไหมครับ แพทย์ไม่มีใช่ไหมตำบลท่าที่เรามีไหมโอ้มีอยู่แล้วมีคนนึงแพทย์มีคนมีนะครับแพทย์หนึ่งรวมแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมเห็นแพทย์ลงมาดูต้องตื่นอย่างงี้ร้านผมเนี่ยมีสิวไปไหมเสริมถามแพทย์ไปแล้วก็ต้องสิวไปบอกถ้าไม่ส่งสิวผมจะไปบอกว่าทำไมไม่ถึงแพทย์ด้วยเนาะมีไหมแพทย์ที่ลงไปไอ้รองวัตตอไม่ใช่เนี่ยแพทย์ประจำตำบลมีต่างหากเนาะท่านผอ.รองวัตตอ2 แห่งต่างหากนะโอเคครับรวมแพทย์ด้วยเนี่ยสอบต.รวมแพทย์ด้วยก็ไม่เกิน5 กว่าคนเต็มหมู่บ้านเจ้าหน้าที่อบต.ผู้บริหารรวมแล้วก็ไม่เกิน100แต่ผมตัดให้110 คน110 คนเนี่ยผมฝากให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยไปกำหนดใช้เสื้อนะครับเสื้อเนี่ยป
ราะว่าขันเสียเขาว่าใส่เดียวกันเหมือนกันมันทีเป็นพีใส่ใส่เสียน้องน้องใส่เสียพีเนาะกำหนดเสื้อไอ้ไซส์ไซส์แต่ละคนอย่างรองอสตอเนี่ยกันโซนมันแดดใส่ไซส์อะไรเนาะเห็นป่ะมันจะเป็นเสื้อกระโปรงที่เราใส่แล้วก็ให้เป็นทีมงานของไอ้ตำบลนุท่าของเราครับไม่ใช่เป็นเฉพาะส่วนท้องที่ท้องถิ่นนะเป็นของของรวมของนุท่าเลยแล้วก็เขาจะไปออกแบบดีไซน์ต้องมาเพราะฉะนั้นหนึ่งให้แต่ละท่านผู้นำเนี่ยให้ไปกำหนดไซส์ของลูกน้องของทีมงานเนี่ยใส่เสื้อไซส์อะไรจดเข้ามาเนาะจดเข้ามาอันนี้ก็ฝากคือคิดว่าถ้า110เนี่ย110เนี่ยจะให้ใส่เสื้อตอนแห่เหมือนกันหมดให้มันให้มันทุกคนแห่ทีนี้เดี๋ยวนางรำเนี่ยก็คงจะใช้เสื้อผ้าชุดเราไปรำงานใหม่อันนี้นะครับครับสี่เหลี่ยมเดียวครับอันที่ผมจะฝากเนี่ยก็คือหนึ่งทีมงานของเราเนี่ยท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยกับแพทย์สารพัดสอวตให้บอกไซส์เสื้อเข้ามาครับเพราะว่ามันเหลืออยู่หัวหน้าเนี่ยพอต้องไปสร้างเขาแล้วก็ไปจะได้ให้ตะกีนตะกีนของนุ่นท่าของน้องน้ำนะอันนี้ก็ฝากอันนี้ก็สำคัญเอาเรียบหน้าดินาฬิกา22เรือนถึงก็เห็น2เรือนเหนือครับอันนี้ผมแจ้งให้ท่านมีอะไรสงสัยไหมครับครับพอเรียนท่านผู้ใหญ่หน่อยครับวันละ10คนนี่รวบนั่งรับความบอกครับนางรำก็ใส่ชุดนางรำที่ใส่ชุดเหลืองน้องโซใส่ชุดรำทหารเลยนางรำเรียบเรียบคือบัวได้เสือเพราะผมมันดีนะนางรำเป็นเรียนที่หลังที่ผู้ป่วยที่ไหนนะไปเขาต้องฟ้อนฟ้อนรำก่อนไปถึงแล้วก็เดี๋ยวไปในกระบวนแห่นุ่งเก็บต้องได้รำไหมกระบวนแห่รำไหมไม่มีรำในกระบวนไม่มีลำก็คิดตอนนี้นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ที่เราจะให้เสื้อแล้วนางรำที่จะไปรำที่คนไม่ยังอบต.ช.อบต.เจ้าหน้าที่อันนี้เราให้เสื้ออยู่ทีนี้นางรำที่ไม่อยู่ในตำแหน่งท่าเสือของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีคนเพิ่มไปขอไม่เกินมั้ยถึงแม้30แล้วก็คัดออกเจ้าหน้าที่ไปหลายคนเลยสอบจไปหลายคนเดี๋ยวได้ไม่เกิน10กว่าคนแล้วคนนั้นรับเออโอ้นางรำเบี้ยเลี้ยงใช่มั้ยค่ะเบี้ยเลี้ยงเอาพี่ถ้างบไม่พอเนี่ยนางรำที่เหลือผมให้ก็ได้ผมไม่ต้องเอาเฉพาะไปเนาะท่านให้หลายน้ำตาออกหมดเด้อครับผมก็อันนี้ครับสรุปแล้วว่าถ้าบางหมู่บ้านละ10คนนี่รวมทั้งถึงผู้นำนะครับเนาะครับครับครับแต่บ้านใดผู้นำไปล้ำหาขอครับหาชาวบ้านของอำเภอเนาะเพื่อจะกับเป็นตัวนี้เอาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหมู่บ้านละ10คนนะตำบลเราเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมาดู110คนคืออยู่ในเกณฑ์ครับผมเดี๋ยวนี้คือให้เช็คแต่ละหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยสอบตเอาชั้นนี้มาก่อน okay. มาร่วมกับเจ้าหน้าที่3 4 10ศูนย์เด็กศูนย์หยังนี่มันจะเป็น110กว่า20หรอถ้าสมมุติว่าเอาหมู่บ้านละ10เข้ามาเม็ด110มารวมกับไอ้สอไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในอบต.เนี่ยทั้งศูนย์เด็กทั้งไอ้เจ้าหน้าที่มันเกินหลายแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเอาผู้นำนี่เฉพาะฟังนะครับผู้นำนี่ให้เช็ค1ผู้ใหญ่ผู้ช่วยสอบตสอบตพวกแต่ละหมู่บ้านพวกแม่เราเอามาสิบถ้าเอามาสิบเนี่ยมาบวกกับผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่มันจะเป็น200มันจะเกินเดือดเสื้อไม่พอมันจะยากกันไปเดินกับไปเดินนั่งร่วมหลายยิ่งดีแต่ว่าอันที่เราจะให้น่ะเกินไม่พอจะมีปัญหาเนาะ
เอาเป็นว่าผู้ใหญ่ผู้ช่วยแล้วก็สอบตอนะสอบตอนี่สอบตอนี่บ้านไหนมีหนึ่งให้ผู้ใหญ่หาคนที่ไว้ใจได้มาเพิ่มมีคนหนึ่งก็ได้เขียนชื่อเข้ามาเนาะเอาให้เป็นหาคนที่นี่บ้านไหนที่ยังหมู่สี่เนี่ยมีพลสอเนี่ยมันจะหกเลยแล้วเนาะขอผู้ช่วยสารวัตรนี่แพทย์สารวัตรนั่นอยู่นั่นอยู่ครับอันนี้เจ้าหน้าที่เขียนมาเลยเขียนมาไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยปกครองผู้ช่วยรักษาความสงบเขียนมาหมดกับแพทย์สารวัตรเนาะท่านอื่นนะครับมีอะไรสงสัยนะครับทีนี้ทำหมู่หนึ่งเป็นหมู่หนึ่งเนาะหมู่หนึ่งเนี่ยว่าที่ท่านผู้ใหญ่บ้านจะเอาใครเป็นผู้ช่วยจบมาเลยเข้าใจเนาะจะเอาคนนี้ละสองคนนี้ละจบมาฮะที่สอจอของเขาวันนี้ไม่มาเลยสองใช่ไหมสอจอนี่จดของเขานั่งสอจอสองคนสามใส่เชือกนะจดหมายมาส่งว่าใส่เชือกเพื่อใดนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านว่าที่ผู้ใหญ่บ้านนี่เชื่อไปเป็นผู้ช่วยก็ไปเนี่ยสองคนก็จดออกมาโมนีไม่มีพลสอนะครับไม่มีก็เอาเฉพาะผู้ช่วยสองครับเข้าใจเนาะบ้านอื่นมีอะไรไหมครับครับถ้าไม่มีก็ผมก็คงจะผ่านเวลาที่ผมจะแจ้งให้ที่ประชุมแล้วทราบ